สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาฟังคอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวโปแลนด์และเวียดนามกันครับหลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติโปแลนด์เฉือนเอาชนะทีมสาวไทยไป 3-2 เซตซึ่งใน2เซตแรกทีมสาวไทยชนะไปก่อนด้วยสกอร์25-22 29-27และโปแลนด์ก็ตามมาตีเสมอได้ในเซตที่3และ4ด้วยสกอร์25-16และ25-16ส่วนในเซตตัดสินสาวไทยก็สู้กันอย่างเต็มที่ก่อนที่จะพ่ายโปแลนด์ไปด้วยสกอร์15-13ครับซึ่งหลังจบแมตช์นี้ไม่ว่าสาวไทยจะพ่ายโปแลนด์ไปอย่างน่าเสียดายก็ยังมีคะแนนเพิ่มมาอีก1คะแนนเช่นกันโดยมีคะแนนรวมล่าสุดอยู่ที่12คะแนนแข่ง6ชนะ4แพ้2อยู่อันดับที่5ของตารางสรุปผลคะแนนหลังจบแมตช์นี้ครับโดยในเกมหน้าทีมสาวไทยก็จะพบกับญี่ปุ่นครับในวันที่17มิถุนายนเวลา 18:00 นเราไปฟังคอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวโปแลนด์และเวียดนามกันครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเริ่มกันที่คอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวโปแลนด์กันก่อนเลยนะครับคอมเมนต์แรกมันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากสาวๆพวกคุณทำมันได้แม้ว่ามันจะยากลำบากไปหน่อยในตอนแรกความคิดเห็นของคนต่อมาครับโอเคโชคยังคงเข้าข้างโปแลนด์ในเซตสุดท้ายอย่างไรก็ตามวันนี้ยังเป็นการเล่นที่ยังไม่ดีเท่าไหร่นักความผิดพลาดง่ายๆเกิดขึ้นมากมายกับทีมเราความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่ามันคุ้มค่ากับการตื่นนอนของฉันจริงๆความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าขอแสดงความยินดีด้วยโปสก้าหวังว่าจะเล่นได้ดีกว่านี้ในเกมต่อไปความคิดเห็นของคนต่อมาครับพละกำลังของพวกเขาลดลงถ้าทีมไทยไม่หมดแรงซะก่อนพวกเขาคงชนะ 3-0 อย่างง่ายได้นั่นคือความจริงความคิดเห็นของคนต่อมาครับยอดเยี่ยมมากฉันเกือบจะสิ้นหวังไปตั้งแต่เซตที่2แล้วแต่โชคดีของเราขอบคุณที่แสดงความสามารถออกมาสาวๆความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าโดนนำก่อน 2-0 แต่สามารถกลับมาชนะ 3-2 ได้ยอดเยี่ยมจริงๆเป็นเกมที่สนุกมากๆเล่นได้ดีทั้ง2ทีมความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่ามันเป็นการต่อสู้ที่ดีมากๆยินดีด้วยโปแลนด์และความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวโปแลนด์คนต่อมานะครับได้คอมเมนต์เอาไว้ว่ามันดีมากที่ได้ตื่นตอนรุ่งสางพร้อมกับเกมที่ลุ้นระทึกนี้ฮ่าฮ่าความคิดเห็นของคนถัดมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าชัยโยพวกคุณทำได้แล้วมันเป็นอีกหนึ่งชัยชนะที่สำคัญความคิดเห็นของคนถัดมาครับมันเป็นเกมที่ค่อนข้างยากในตอนแรกแต่ฉันมีความสุขมากที่เราชนะได้ความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าแม้ว่าจะเริ่มต้นได้แย่มากกับการถูกนำไปก่อนถึง2เซตแต่ด้วยสปิริตของทุกคนก็สามารถกลับมาคว้าชัยชนะให้กับชาวโปแลนด์ได้มันเป็นวันทำงานที่รื่นเริงของฉันในวันนี้ความคิดเห็นของคนต่อมานะครับได้คอมเมนต์เอาไว้ว่าเรายังคงอยู่ในเส้นทางในการไปสู่รอบสุดท้ายลุยเลยโปแลนด์ความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าทีมของเรายังคงต้องปรับปรุงการบล็อกการตีบอลอีกมากมายอย่างไรก็ตามขอแสดงความยินดีด้วยนะความคิดเห็นของคนต่อมาครับเยี่ยมมากเธอทำได้ดีมากสาวๆความคิดเห็นของคนต่อมาครับฉันสามารถกลับไปนอนต่อได้อย่างมีความสุขฮ่าฮ่าและคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวโปแลนด์คนสุดท้ายนะครับคอมเมนต์ว่าเป็นข่าวดีสำหรับการเริ่มต้นของวันนี้แน่นอนว่าหนทางยังอีกยาวไกลลุยต่อไปนะทีมโปแลนด์ต่อกันที่คอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวเวียดนามกันบ้างนะครับคอมเมนต์แรกน่าเสียดายในเซตที่5แต่ทีมไทยก็เล่นได้ดีมากๆแล้วแม้จะอยู่ในความโชคร้ายนี้ทั้งผู้เล่นที่บาดเจ็บและติดโควิดและพวกเขาก็ไม่มีตัวเลือกมากนักความคิดเห็นของคนต่อมาครับโปแลนด์เสียคะแนนจากความผิดพลาดของพวกเขาเกือบ3เท่าของไทยถ้าไม่ผิดพลาดขนาดนี้คงจะเอาชนะทีมไทยไปง่ายๆแล้วความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่ามันน่าเสียดายมากๆสู้ต่อไปนะไทยแลนด์ความคิดเห็นของคนถัดมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าหลังจากแมตช์นี้ไปทีมไทยคงจะไม่สามารถโชว์ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมได้อีกเพราะพวกเขามีเพียงอัชราพรและชชุออนที่อยู่ในสนามเท่านั้นและพิมพิชยาที่มีอาการบาดเจ็บจากเกมนี้แต่หวังว่าเธอจะกลับมาเล่นได้นะความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าตำแหน่งมิดเดิลบล็อกของไทยไม่สามารถช่วยทีมได้อีกต่อไปเมื่อไม่มีทัดดาวและหัตถยาผู้เล่นสำรองไม่สามารถทดแทนได้ความคิดเห็นของคนต่อมาครับ
ทีมไทยเล่นได้ดีมากแล้วในแมตช์นี้น่าเสียดายที่พิมพิชยาเจ็บในเซตที่3ไม่อย่างนั้นผลสกอร์อาจจะแตกต่างออกไปความคิดเห็นของคนต่อมาครับชาชิออนเล่นดีที่สุดในแมตช์นี้ความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่าทีมไทยมีจิตวิญญาณที่ยอดเยี่ยมเสมอชาชิออนช่วยทีมอย่างหนักจนถึงแต้มสุดท้ายความคิดเห็นของคนต่อมาครับได้คอมเมนต์เอาไว้ว่าอุปสรรคมากมายเกี่ยวกับทีมไทยแลนด์ในตอนนี้ผู้เล่นหลักที่บาดเจ็บและติดโควิดและตอนนี้พิมพ์พิชยาอีกคนด้วยหวังว่าเธอจะไม่เป็นอะไรมากนะและความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามคนต่อมานะครับได้คอมเมนต์เอาไว้ว่าไทยแลนด์จะแพ้ญี่ปุ่น 3-0 เซตอย่างแน่นอนพวกเขากำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่โชคร้ายจริงๆความคิดเห็นของคนต่อมาครับนึกถึงสมัยก่อนทีมไทยมีทีมคุณภาพ2ทีมเพราะแม้ว่าตัวสำรองก็สามารถทดแทนรุ่นพี่ได้แต่สำหรับตัวสำรองในชุดใหม่นี้มันยังคงไม่สามารถทดแทนกันได้จริงๆเมื่อทีมต้องการความคิดเห็นของคนต่อมาครับฉันคิดว่าทัวร์นาเมนต์นี้อัชราพรไม่สามารถทำผลงานได้ดีเหมือนเมื่อก่อนและในแมตช์นี้เธอก็ตีบอลติดบล็อกอีกด้วยนะเปอร์เซ็นต์การโจมตีของเธอมีเพียง 23% เท่านั้นความคิดเห็นของคนต่อมาครับเกิดอะไรขึ้นกับพิมพิชยาฉันไม่ทราบสาเหตุของอาการบาดเจ็บของเธอความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่าในเกมต่อไปไทยกับญี่ปุ่นอาจจะไม่สนุกเท่าไหร่นะเพราะทั้ง2ทีมต่างก็ประสบปัญหาจากการที่มีผู้เล่นติดโควิดความคิดเห็นของคนต่อมาครับไทยแลนด์สู้ได้ดีแล้วเพียงแค่วันนี้พวกคุณอาจจะโชคร้ายไปหน่อยและคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามคนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับได้คอมเมนต์เอาไว้ว่าผู้เล่นไทยกำลังหมดแรงสปีดการเล่นที่ช้าอย่างเห็นได้ชัดในเซตที่3พวกเขาไม่สามารถต้านความเร็วของโปแลนด์ได้ในที่สุดและนี่ก็คือคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวโปแลนด์และเวียดนามเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ได้นำมาให้รับชมรับฟังกันในคลิปนี้ฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่อง Sport Comment ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ